ยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหาวันนี้เป็นวันที่ทางอำเภอบ้านฉางร่วมกับคณะทำงานมาร่วมกันแถลงข่าวในการวิ่งบ้านฉางรันนะครับวิ่งเพื่อการกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงนะครับนอกจากถนนมอเตอร์เวย์เส้นนี้นะคะที่จะทำให้กรุงเทพและระยองใกล้กันนะคะลดระยะเวลาไปกว่า40นาทีพัฒนาบ้านเมืองของเราให้รองรับนักท่องเที่ยวและความเจริญเติบโตด้วยนะคะในบ้านฉางนี่ก็เมืองที่มีเศรษฐกิจดีนะครับแต่ว่าในส่วนหนึ่งก็จะมีผู้ป่วยติดเตียงนะครับร่วม30รายแล้วก็ผู้ยากไร้อีก100กว่าชีวิตนะครับที่ต้องการช่วยเหลืออยู่นะครับซึ่งบ้านฉางนั้นก็เป็นเมืองหน้าด่านของจังหวัดระยองในซีกนี้นะครับการไปมาก็จะสะดวกสบายนะครับแล้วก็การที่ท่องเที่ยวเราก็มีทั้งท่องเที่ยวการกีฬานะครับที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติมี3ชายหาดมีทั้งป่าเขานะครับแล้วก็ในอีกประเด็นหนึ่งนะครับคือเป็นการประชาสัมพันธ์ในเส้นทางที่จะมาบ้านฉางโดยผ่านทางหลวงพิเศษหมายเลข7หรือทางมอเตอร์เวย์แห่งนี้นะครับซึ่งจะเปิดใช้ในอีกไม่นานนี้นะครับอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับเราได้รับความร่วมไม้ร่วมมือหลายคณะหลายท่านนะครับโดยเฉพาะการทางพิเศษรางหลวงหมายเลข7นะครับที่ได้อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ของผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่นขอเชิญชวนนะครับให้ผู้ที่สนใจนะครับได้มาวิ่งนะครับในวันที่22มีนาคม2563นี้นะครับเราจะปล่อยตัวหรือจุดสตาร์ทที่สนามกีฬากลางของเทศบาลเมืองนะครับมี3ระยะครับระยะฟันรันระยะมินิแล้วก็ระยะฮาล์ฟนะครับเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราจะได้มาวิ่งบนทางมอเตอร์เวย์ก่อนที่จะใช้แล้วนะครับเทศบาลเมืองบ้านฉางเราก็จะมีจัดงานบ้านฉางฟรีฟู้ดเฟสติวัลขึ้นในวันที่20ถึง22มีนาคมนะครับซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันระหว่างอำเภอบ้านฉางกับเทศบาลเมืองบ้านฉางแล้วก็เทศบาลข้างเคียงนะครับเพราะว่าเราทำโครงการนี้ถือว่าเป็นภาพรวมของบ้านฉางนะครับทางมอเตอร์เวย์เนี่ยจะเปิดใช้เมื่อไหร่แล้วก็สามารถที่จะเชื่อมไปทางด้านไหนบ้างมีแหล่งท่องเที่ยวที่ใดบ้างก็จะมีการวิ่งรอบเมืองบ้านฉางในวันที่20มีนาคมนะครับซึ่งตรงนี้เราจะเปิดให้ลงทะเบียนเบื้องต้นนะครับ500คนเสียเงิน99บาทแล้วก็จะได้รับเสื้อด้วยนะฮะแล้วก็หลังจากที่วิ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการจับสลากของทะเลต่างๆเนี่ยเป็นซึ้งใหญ่เลยเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ชิมของทะเลสดๆของบ้านฉางจังหวัดระยองเราการวิ่งนะครับเอานะครับก็คือว่าส่วนมากบริเวณพื้นที่ที่นี่จะเป็นทางปูนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการครับวิ่งบนถนนปูนที่มีความแข็งรองเท้าที่เราจะใช้ในการวิ่งควรจะต้องเป็นรองเท้าที่บางเนี่ยถ้าจะมาวิ่งบนถนนนี้สำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะมาถ่ายเราแบ่งเป็น3ประเภทนะครับ3ประเภท4ประเภทแต่3ระยะนะครับประเภทที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ VP ด้วยซึ่งสามารถวิ่งระยะไหนก็ได้นะครับที่สนามเนี่ย21เนี่ยจริงมันไม่ได้21ซะทีเดียวมันเป็น23เห็นมีช้างอยู่ข้างล่างเดี๋ยวจะไปตามแซงมีช้างไหนจริงคือห่างกันอีกเยอะมากเลยวิ่งระยะฮาล์ฟมาราธอนครับจะมีปัญหาบ้างเรื่องของเวลาที่ต้องแข่งกับแสงแดดและความร้อนที่จะเกิดขึ้นนะครับสำหรับ10กิโลและฟันรันผมเชื่อว่ายังมีมุมเล็กๆ
รอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหาสี่แซ่บนิวส์สถานีข่าวของคนท้องถิ่น